ผมน้อมถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระครูบาอาจารย์ทุกครูครับผมเจริญพรกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านด้วยเนอะปะกันวันนี้เป็นวันศุกร์นะวันศุกร์ที่สาวอย่างวันนี้สาวหกเนาะสถานเนาะเป็นวันศุกร์ที่สาวหกเดือนสาวหกกรกฎาคม2567สถานจะได้มั่นใจว่าวันนี้พระอาจารย์ออกรายการสดเนอะวันนี้นะได้แปะสถานมาหลายคืนละนำเทพออกเนาะไปทำบุระผ่องตะคืนก่อมีประชุมออนไลน์3ชั่วโมงเต็มตะคืนนี่นะมีหลายเรื่องหลายราวในสถานเนาะก็เลยอันนำเทพศรัทธาได้ฟังหลายมื้อหลายวันศรัทธาก็เข้าใจละนะช่วงหลังนี่บ่เคยจมเราได้จมก็ประจมหู้นะสัตว์เจ้าหายนี่นะเข้าวาสาแล้วน่าจะอันเจ้าน่าจะบ่หายที่ไหนได้บ่หายไปไหนอยู่วัดเนี่ยแต่ว่ามีการอื่นนะแม่อันสมใจเจ้าของพระอาจารย์เชิญกันย้ำเนี่ยบ่ค่อยดีหรอมันมาดังเลยเนี่ยฮะมาดังก็ดีนี่เออมันดังของพระสมชายเนี่ยดังจะดีก่อนพระอาจารย์ออกมันบ่ค่อยดังอ่ะโหสืบจะตายเฮาก้าแม่ก้าอย่างนี้อันน่ะโอ้ยังไม่ได้ยินเสียงว่าอาจารย์นี่กะโอ้เวลาโยมแม่อู้มันยังดังหรอนี่ก็ว่านั่นน่ะมันยังดังชัดเจนรึวะเออถามมูนั่นว่าหรอเออเราต้องถามคนอื่นละวะเออแม่ก็นั่งฟังอยู่เนี่ยกันเนี่ยว่าอาจารย์จะตัดจบกะเออเออนี่ดังขึ้นมานี่ล่ะดีล่ะดังขึ้นแล้วกะจ้าดังขึ้นดีล่ะเออนั่นนึกว่าบัดดังจะขึ้นเป็นเทพล่ะจะขึ้นเป็นเทพเจ้าพระจัดติดอันประชุมออนไลน์จ้าเจ้าเจ้าแค่นี้นะเจ้าสาธุขอบคุณจัดหลายเจ้าเจ้าเจ้าสาธุเจ้าแม่สมใจชาติดีกว่าเจ้าฮะแม่สมใจไอ้แม่ขจรดังจัดดีแล้วน่ะกะเปิดต้องมากระดังจัดดีแล้วแสดงว่าแม่ผมแม่ดังจัดดีแล้วน่ะดังจัดดีอ่ะเจ้าไหนเห็นอันเปิดมาอย่างมากระดังหรอแม่สมใจแสดงว่าเปิดไปอยู่เบาไปกะค่ะบัดนี้เนาะแต่ปกตินี้นะแม่อันขจรเนาะกับไม่ได้ยินเสียงดันนะเออไปทางไหนแต่คืนประชุมออนไลน์ตั้งแต่1ทุ่มยัน4ทุ่มตะคืนน่ะอ๋อฟังไหนกันฟังไหนกันได้กันนึกว่าเจ้าบ่หายหายไปเห็ดจ้อยบ่ใจว่าหายอ่ะว่าบ่สบายอ๋อขอบคุณจังหลายหลายคนเพิ่นก็ทักแหมอันแหมนะทักมากันแหมมาลีก็ทักมาพระอาจารย์บ่สบายกะอีนั่นน่ะสบายดีขอบคุณจังหลายสบายอีนั่นอ๋อหายไปถ้าว่าบ่ใจเข้าพรรษาเฮาก็บ่ว่าหยังจะไปจุลละเองเหรอนี่เขาภาษาละไปที่ไหนจ๊ะรักมาสัมภาษณ์ติดประชุมแต่คืนนี่ยาวเลยจ้ะมันเป็นประชุมออนไลน์เนาะใจเดียวนี่ลูกเคยมันว่ามาเดียวนี่แม่มันเป็นโควิดเข้าโรงพยาบาลกันนักหนาแม่นะอืมแล้วมันปังหว่องมีปอยเนาะเจ้าไว้อันแม่นั่นโพงเปิดปิดด้วยเจ้าอยู่บ้านเฮานี่มาก่อนแน่อืมลูกสาวมันก็ไปแล้วไปเอาขันเทศไปจนดูเจ้าอืมมันว่ามันบอกว่าไปให้แม่ไปนะเพราะลูกหลานลูกเป็นนักเนาะลูกมันถึง12คนเนาะอืมหลักคนมันจะมาโผล่แสดงแง่ๆหน่อยอืมมันจะนักแล้วก็กลัวโควิดเจ้าแล้วบ้านนอกนะมันเป็นย้ำอยู่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางเฮานี่น่ะอืมมันว่ามันเข้าถึงวันไหนโควิดถึงนั่นไหนนั่นว่าอย่ามันระบาดแต่น้าแม่ก็เป็นห่วงท่านเหมือนกันเออพระอาจารย์ก็ใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะประมาทเหมือนกันจะไปไหนบ่ค่อยใจอันผักกาดนายก็พาหน้ากากอนามัยเจ้าไปที่ไหนเขาต้องระวังละประเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันมีมันใจละอืมคือมันต้องมีแต่มันทั้งในเวียงทั้งอย่างบนกัน
โรคมันภัยไข้เจ็บเนี่ยมันถึงอยู่กับคนเนี่ยจะมันถึงอยู่ไปตลอดบาโลกนั่นกะโรคเนี่ยต้องระวังกันเอาตอนนั้นนะคะอืมไหนแม่ก็ง่กาลยัวจะไรอ่ะขึ้นมาเนี่ยไปแม่ต้องพาลำไปไหนหรอกดูเจพ้า่อแซม่้ำจใหะ้แก่กันนักอยู่แล้วเนาะจะดูเจ้าซ้ำให้กะมันงานสังคมอ่ะงานสะปะสะปันอ่ะก็น่าจะเจ้าซ้ำให้ก็ไปกับพี่ต้องป่วยอ่ะวันนี้พระอาจารย์ไปบรรยายที่อบต.แม่สุกวันค่ำวันนี้นะเจ้าอันตรายขนาดนักเนาะก็อันนะอาศัยสุขภาพเขาน่าจะไหวอยู่อีกไงก็นั่นน่ะอืมต้องสุขภาพก็พระอาจารย์ก็บ่ค่อยท่านสวมหน้ากากอนามัยนะก็นั่นน่ะมัมนันอึมดาอสัวดมกันนั่นเนาะอืมมันอึทดี่อัดมาพระอาสจาวรย์มบ่ค่อยชอบแต่ไปก็ไหนกันแต่กันลืมไปยะไปแม่ไปดูเฉยแต่พระอาจารย์ก็ยังบ่เคยเป็นเด้อนะแม่ก็มาเคยเป็นอืมบน้ัา่นนแม่คืนอี่เปม็ันนเป็นสักคนอะแล้วแมอ่ืมก็ซ้ำมาได้สี่ยาวักคะซีนสักเข็มอ๋อพระอาจารย์เล่นไปสามเข็มเรียบร้อย ลูกสาวสองเข็มแม่ไม่ได้สักเข็มคืออันสถาที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยตอนมรณบัตรใหม่ๆเป็นห่วงเนาะมันก็เลยบอกพระอาจารย์ไปชิดท่านชิดนี่นะนั่นน่ะโดยความเปเอ็นาห่สวิงเปิดหลักคิดนักแต่กับบดีเห็นมะนะเนี่ยจะชิดกระต่ายประชิดกระต่ายเนี่ยจะได้มั้ยเนาะก็น่าก็น่าจะได้ฮะประชิดแล้วก็แล้วไปฮะนะกะตายแล้วเขาถึงเผาต้องไปกลัวเขาจะปล่อยให้เหม็นขำตีซ้ำอ่ะก็ได้เออก็อแมัน่ดูแลให้ดีก็แล้วกันอ่ะเสียบรรพุงในแกอายุ90อ่ะอ๋อมีบรรพุนงี่มันปังมองนะอืแมม่ดูเจ้าเก่าจะคือจรบิงนๆอ่หะน้าใครพี่น้องว่าเออหน้าก็กลัวไอ้แม่กำไปละใครวัดมันมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยเจ้าแล้วก็อู้ตามสื่อไอ้แม่ซีดยาซีไข้วัดไอ้แม่ซีดตลอดนะซีกูปีทุกปีอ่ะเจ้าพระอาจารย์ก็ฉีดทุกปีเหมือนกันกันนั่นอ่ะตั้งที่เป็นมาเข็มแรกเลยแม่ซีซีดนะอ๋อเป็นว่าเพราะว่าแม่โรคแม่นนะเป็นทุกซีเจ้ามันเป็นมันเป็นอันบางตัวมัดกันได้ใครวัดใหญ่ใครวัดอื่นๆมันกำจัดกันได้เจ้ากันนั่นอ่ะอืมก็รักษาสุขภาพเนอะก็น่าจะไอ้แม่กับแม่เบี้ยววันนั้นอ่ะเจ้าสาเลี้ยววันนั้นท่านแกเหมือนกันเจ้าไว้นะท่านรักษาสุขภาพไดแ้ต่ไเมล่เยจ็บก็มีล่าสามได้นะเจ้าเจ้าสาธุเนอะสาธุสาธุสาสาธุธุสสาาธธุุเจ้าโรคกับคนนะมันต้องเป็นของอยู่ด้วยกันนะเหมือนกับมีเฮาก็ย่อมมีเงาอ่ะโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกันสถามันเติมใจหนีจากหนีป้นเราต้องระมัดระวังฮะแม่อ้อยกับนมัสการเจ้าเจ้าแต่คืนนี้เป็นเทพก็เป็นอย่างหายไปอย่างนั้นแต่คืนน่ะเจ้าแต่คืนมันหายกะเป็นเทพกะเป็นยังรู้ก็ได้ยินเสียงนั้นแล้วนี่ออกมาแล้วผมได้ยินเสียงท่านเลยอ่ะเจ้าเป็นเทพแต่คืนนี่น่ะเจ้าพระอาจารย์ติดมันประชุมออนไลน์อยู่วันนี้มันจะเย็นเนาะวันนี้ของแต้วันนี้เนี่ยถ้าหับโทรศัพท์นี่อันเป็นรายการสดเจ้าเจ้าแม่นรู้ตอบมาเข้ามาเดียวนี้เนี่ยอ๋อเป็นเทพตะกี้ก็1 ทุ่มก็ป้าที่เจ้าเปิดธรรมบัตรเย็นสวดมนต์อ๋อเสร็จเรียบร้อยก็เข้ามาจัดรายการต่ออีกอะเจ้าอืมวันค่ำเหมือนกันวันนี้ใจเสียงนะใจเสียงอันนี้อยู่อันนี้ไม่ใจเสียงอันนี้ใจแห้งวันนี้กะพระอาจารย์ใจเสียงวันค่ำวันนี้เดี๋ยวไปคูณเป้า3-4 ชิ้นกันวันนี้โอ้โหยากขนมเจ้าดีละแข็งแรงคูณเป้ากับแข็งแรงได้ไหมเนอะเจ้าอันตามนมัสการเนี่ยเป็นกำลังใจแม่เป็นกำลังสใจาธุนะเจ้สาาธุเจ้าขอบคุณจัดหลายแม่สีวันแม่สีวันเออนั่นแม่อันก็แม่อันโทรหาตะกี้แม่จันดีตาสีแม่เมาะนะเปิ่นพยายามโทรมาประจำบริครับโทรมาใหม่แม่โทรมาใหม่นะแม่จันดี ยุติตาสีโทรมาใหม่ได้ยินเสียงพระจันทร์อยู่นะตอนนี้นะวันนี้เป็นรายการสดบัตรแม่วินละแม่วินโทรมาก่อนนี่ฮะ แม่วิน
ไว้แซ่บอาจารย์หนูได้เงินจุดเหมือนแล้วเนอะอ่ะเหมือนละอีเหมือนแล้วเจ้าสบายดีนะพ่อแสนเนโอา้ะพระจันทร์แข็งแรงแข็งแรงขนาดแข็งแรงแข็งแรงเลยเนาะเจ้ามีอย่างอ่ะไม่มัตน้องยังกลัวโควิดพ่อแสนห้ามต้องกลัวอีกไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรมีเออนั่นเตอะเออมีกระจ่างมีกระจ่างเตอะแต่เขาก็ต้องระวังโควิดอะเจ้าระวังไฟระวังมันเอาเป็นอย่างอ่ะฝึกติดร่าแยง้กแลา้ยวเป็นยังพ่อแสนกะฝึกร่แาม่งกก็ายตแิขด็งกันแรน่ะงติด3 เข็มให้จ่ายกับ3 เข็มมาจับเดี๋ยวก็เป็นยังอืมไม่ต้องกลัวคุยเลยอืมต้องกลัวอีกไม่ต้องกลัวเออแข็งแรงแข็งแรงไงมันเป็นง่ายๆอ่ะก็แตต้อ่งรักกัษนาสุขภาพกันเป็นหลักนั่นแหละเดี๋ยวรักษาสุขภาพไหมพ่ออาจารย์เจ้าเหมือนกันเนอแมนเนอแต่เออรักรษักาษาสุสขุขภภาาพพมันเหมจืะอนกมัานเป็นยังจริงหน้าฝนนี่สัมภายกะมันมีความชื้นเนาะเดี๋ยวมีโอกาสเป็นวัดกันอยู่ก็เป็นยังต่างคนต่างรักษาสุขภาพนู่นอืมฟังถึงวันอ่ะพ่ออาจารย์เจ้าเทพกับฟังเนาะฟังตัวรับตัวอะไรกันอันนากาศไปพี่ว่ายังฟังตัวรับตัวเป็นยังตามสบายตามสบายอืมเจ้าวันตนัี้วอย่างว่าวันฮทะี่เช้าหกเอจะอโทรมาพ่ออาจารย์กันไหมดีละดีละสาธุนไมะ่แม่ใช่พ่ออาจารย์เนอเจะ้าสาธุเจ้าเจ้าแสเจ้าตัวเสร็จฮะแม่สุกแก้วสารปีเจ้านวัตกรรมสำหรับคนเดิมสาธุเจ้าฝนตกก่อคตรัั้บงหลับปูนจังไงอ่าแต่เจ้าตรงอ่ะเดียวเจ้ากะคโอรั้บอันนี้ปตระเดก็นนี้บาดตกเจ้ากะอันนี้ตกตลอดเนอลำปางหนานี่นะโอ้ดีเนาะอืมจุ่มจิตเจ้าตกทุกตีทุกแห่งอ่ะเจ้าอากาศเย็นสบายแบบเดี๋ยวนี้นะเจ้าเราต้องเปิดแง้เปิดอันหน้าต่างเปิดพัดลมเหียพัดเจต้าโรผมพาหม่อนเราคงพาหมดจ้ะแบบเปิดหน้าต่างเอาลมเข้าเจ้าสบายสบายเจ้าอืมอากาศกำลังดีไหมเจ้าอืมแม่แข็งแรงดีเนาะเจ้าเจ้าดีละแม่ฟังจากอัน106มันก็เออก็ว่าฟังจากบใจเจ้าดวนไลสดอันโอเยเค็นโอเคสาธเยุ็นเจ้าเป็นเฟสนะเแจม่้าเนาะเจ้าเจ้าตั้งสมัยลูกแม่สุกแก้วเนี่ยจ้าเจ้ากรสะาทันเขาเนี่ยกระสอนแม่เป็เนนาะคนทันสมัยจนเป็นเจ้เานาะสาธุเจแม้่าสาธุเจ้าสาธุเจ้าฮะแม่สีเคลื่อนยังฮะนักจานเจ้าพ่อจานสาธุเจ้าเจ้าวหัานยนี้ไปหลายวันลูกพ่อจานเจ้าใครหายสถาหายก็ที่เจ้าหายอาจารย์นะหายอาจารย์หายอีหายเปหายเป็นบางวันหายอืมวันได้ที่การที่งานฮะที่เจ้าหายเจียที่เจ้าหายเจียแตะเดี๋ยวกะหายเดี๋ยวกะหายอีแหละสถาปออันทำใจได้หมดแล้วประเดี๋ยวนี้หายก็หายไปเนี่ยนะมีเวลาก็อู้กันสดๆมีเวลาก็เอาเทียบมาเนี่ยสถาวันนะอืมเพลงของธรรมะของอันนั่นก็ปับไปยานะปับหันปับนี่จะไปทเจุก้ขา์ไปเศร้าไปโศกกับมันนั่นไหมเนาะเจ้าอืมนี่ละสบายดีนะแม่นะเจ้าวเจา้ยาดีเจ้าเจ้าสาธุเนอเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าวันนี้พระอาจารย์ใจเสียงวันคำนะวันนี้นะบรรยายตั้งแต่9 โมงก็หา9 โมงเจ้ากว่าจะแล้วก็บ่าย 2วันนี้นะที่พระอาจารย์บอกสถาตะกี้ว่าไปบรรยายธรรมเป็นโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเนาะในส่วนของนั้นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุกเจห่มข้าราชการพนักงานนาลูกจ้างไปฟังกันหลายท่านหลายคนนะเต็มห้องประชุมเหมือนกันนะวันนี้นะอาจารย์ก็เลยใจเสียงเต็มที่พอปิดมาเสร็จ1 ทุ่มเกาะป้าดูเจ้าทำบัดเย็นสวดมนต์แฮมทำบัดเย็นสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยพออัน
ช่วง2 ทุ่มก็ได้มาปะมาพบกับสถาแหมนะเพื่อที่จะถือโอกาสได้ร่วมสนทนาธรรมกับสถาญาติโยมเนาะเพื่อที่จะให้สถาหลายคนหลายท่านนะมาคำมาคืนจะได้บ่เงียบบ่เหงาเนาะฟังพระเจ้ามีโอกาสสนทนาธรรมอย่างธรรมก็มีความสุขกันเนี่ยนะมีโอกาสก็โทรศัพท์หาพระเจ้าเนาะแม่น้อยแม่กุ๊กแม่จ้าพระอาจารย์จ้าสาธุเอาฟังสายกั้นแม่หวานเขาก็หาแม่อ้อยแม่อ้อยเปิดชดก็ว่าแบบนี้นี่เนาะปวดย่ำห้าบ่อยจ้าวันที่มันที่สายอยู่แม่ไม่สิคุณจ้าจ้าวันที่สายมันซ่อนสายซ่อนแม่จันดีตะกี้กับบัตรครับผลตกกันแหละพูดแหละเจ้าแต่ต้องละเอียดล่ะตกน้อยเดียวตกหนักแต่ก็เย็นดีนะพระอาจารย์ว่านะเจ้าเย็นสบายเพราะมันเข้าวสาแล้วเนาะเข้าวสาเสร็จแต่ปล่อยเดี๋ยวใกล้ๆออกสาก็เริ่มหนาวเย็นแล้วนะเจ้าอากาศดีก็ดีสบายใจสบายกายสบายใจมูแม่ออกสถากับสบายใจนอนฟังกันเนาะแต่เราก็สถามันมีไผสบายเต่าสถานอนฟังทุกเจ้านี่นะเฮ้ยเปิ้นห้องหวานทำบุญมาดีอย่าเจ้าสถาทำบุญมาดีในเมนเนอร์เจ้ากำลังใจแน่สาธุเจ้าสาธุสาธุเจ้าทำมาทำบุญมาดีกับอยู่บ้านนะสุดเจ้าแสดงธรรมถึงบ้านถึงมุ่งถึงสุดเอาจะได้แหมเนาะฟังไปเคลื่อนไปรับไปในนั่นนะให้บ่าไผปล่อยใจสบายนะสะดงตื่นมาเตื่ออันได้ยินยังได้ยินเสียงสุดเจ้าอยู่ฟังต่อนี่เนาะรับไปบางทีสุดเจ้าแล้วจบสะดุ้งตื่นมาโซปิดอยู่รับต่อแห่เงาจีได้แห่งสถานทำบุญมาดีหรอจะได้ก็ได้ไม่มีปัญหาพอมีความสุขที่อีน่ะเอาจีแหมสถานชีวิตของคนเขาเจ้าแม่มาไรเจ้ามาจากเจ้าพระอาจารย์เจ้าสาธุเจ้าวันนี้ฝนตกจัดดีนะวันนี้เนาะเจ้าทีนี้ก็ตกเปียกดีขนาดอ่ะเจ้าตําเพนนะเจ้าวันนี้ตกดีแต่มันบ่ค่อยมีแดดเท่าใดวันนี้แม่นพระอาจารย์นั่นไปจะห่มมาก็ตกตลอดตามกันนะเจ้าแต่ตกบ่หนักตกตลอดเหมือนกันตกบ่หนักเท่าใดค่ะแต่ว่ามันค่อยมีแดดหนักอีแต่วันนี้นะเจ้าอากาศแต่นั่งฟังทั้งวันน่ะจ้ะนั่งของนอนของแม่น่ะนะเออตามสบายปวดหลังปวดแนวก่อนนอนนี่นั่นน่ะเก็บก็ได้ยังได้ก็ได้อ่ะแม่นั่งเจ้าจะนอนต้องตั้งตัวแม่ถ้าท้าปั๊บใจเรียบร้อยสบายใจละอืมปั๊บใจปั๊บจิตปั๊บใจเรียบร้อยสบายใจละเจ้าอืมอาจารย์ก็รักษาสุขภาพของแม่เจ้าจะพยายามเหมือนกันนะเจ้าอ๋อน่ะใจท่านน่ะก่อนปิดจมูกปิดหูดังของอาจารย์เนาะเออไม่เป็นยังหวานอ่ะพระอาจารย์มันบ่ค่อยคืออยู่ประมาทเหมือนกันนะพระอาจารย์ในอุถึงนี่นะอ๋ออืมเจ้าก็เลยมันก็อึดอัดเหมือนกันนะเนาะปิดเนี่ยปิดหูดังเนี่ยเจ้ามันจะโคตรนะไปการไปอย่างก็มันก็คนหนักหน่อยเนาะเจ้าปิดไปจะหนักตัวแม่ก็ยากจะหนักเจ้าก็มันก็ปั๊บไปห้ามประตะเฮาอันยังได้ก็ทำไปนี่ก่อยปั๊บก่อยอย่างเนี่ยเย็นมันเนาะเขาอยู่เขาอยู่ในโลกเนี่ยเนาะมันเป็นท่านเป็นนี่หว่ากันไปหว่ากันไปจะเป็นนั่นอย่างหว่ากันไปแต่พระอาจารย์ให้ชีวิตของเขาจะมีอย่างนั้นที่ทำว่าอ่านพระอาจารย์ไม่อ่านเป็นออกไปกันเนาะก็นักศึกษาก็ปันใจสบายใจนะเจ้าสมัครสถาเพิ่นจะเป็นห่วงอ่ะทำนี้ค่าอาจารย์ปุ่นนอกไว้ฐานที่ยังจะได้เนาะอย่างนี้กลางวันนี่ก็มีความสุขอย่างเอี้ยจ้ะขยันทำอาจยังต้องมีอย่างหนักแม่ให้เลยเป็นได้มันก็หายได้นะน่ะมันขึ้นใหญ่จะได้มาเนาะแต่ปั๊บไปตามหน้าเนาะแต่
เจ้าได้กะสาธุเนอะเจ้าสาธุเจ้าสาสาธธุุเจ้าสาสาธุธเจเ้จา้า เป็นอันพนเฮาว่าถ้าเวลาเฮาทำใจเนาะทำใจเข้าใจมันก็จะยังเฮาเนี่ยบ่เครียดบ่เศร้าบ่หมองได้ย้ำฮู้กี่ครั้งแล้วเนาะว่าชีวิตของเฮามีโอกาสเกิดมาในจัดนี้จะไปอมทุกข์อมโศกจะไปเศร้าหมองมันยังบ่ล้นบ่เหลือนะปล่อยจิตปล่อยใจปล่อยหยังมันสบายสบายมีหยังก็ทําไปตามกําลังของเฮาเนาะตามบทบาทตามหน้าที่ฮะแม่บ่ไข่กรรมการเจ้าสาธุเจ้าแม่อันบ่แก้บ่ได้มาฮู้เป็นห่วงเด้อเนาะกะปุ๊กลุกปุ๊กลุกเอ๊ะเจ้าสาธุเจ้าสาธุค่ะโยสาธุสาธุแม่แก้วไปไหนวันนี้แม่แก้วหายแซ่บแล้ววันนี้นะแบตหมดให้กล้าแม่แก้วจ้าแม่พิมพ์แบตหมดแม่พิมพ์กรรมการเจ้าสาธุเจ้าโอ้ฮะผมก็อาจารย์แหมมารู้นี่หยังอ้วนเนาะดูโอ้จะไปตักกันอ้วนกะตักกันอ้วนนี่ฮะโอ้ฉันละใจดีป้าจังแสดงว่าศรัทธาอันบ้านตาเดือเลี้ยงดีนะแม่ด้วนแม่แดงศรัทธาญาติโยมเลี้ยงดีโอ้อ้วนแล้วอู้ถึงว่าเฮาสบายใจเฮาบ่คิดหยังหนักกะถึงสบายใจแต่เนาะถูกต้องเจ้าบ่มีหยังมาเท่าใดมีหยังมันเบาบ่เครียดบ่เหงาด้วยนะบ่เงียบบ่เหงาบ่เศร้าบ่หยังซะไปบ่ก้องอ่ะไผเอ๋เนาะก้องก็ก้องหามันหยังเรื่องหยังมาก็มาไปมาก็แล้วไปเนาะชีวิตไผชีวิตมันมาก็จ่างสูมาก็จ่างสูจะเขาคําจิฮู้เฮาคือถ้าเขาแม่นคําจิฮู้เขาม่วนเขาพุ่นม่วนใครใช้เออมันเรื่องหยังเขาม่วนเฮาทุกข์มันเรื่องบัดหยังบัดนี้เอ๋เนาะแต่จะกึดอ่ะเออไม่ต้องไปกึดอ่ะเขาละถ้าเขามาเออมาจังอย่างมันจะว่ากึดแล้วเขาจะมาหรอมันจะกึดปุ๊บมาปั๊บมันใจหรอเขามีสตั๊กในใจกับโอเคละพอแล้วพอแล้วพอแล้วสูไม่ต้องอันมาหาข้ามันเอาตังสองตังมันก็แล้วกันอะไรอย่างจังหันฟ้าจันละใจดีโอ้นั่นละเจ้าฝนตกกับปากันไปไปแก้วไอ้เนาะว่าฝนตกถ้าเฮาว่าผลเลิศจังได๋ไผกําเจว่าดีเฮาน่ะนี่เนาะแม่แก้วว่าจะได้กับแม่แก้วไทยแม่เป็นนั้นศรัทธาสีได้พุ่มแม่ตื้อมฮึอย่าแก้วแก้วว่าศรัทธาสีพุ่มตื้อมฮึเออแม่แก้วว่าตื้อมฮึอย่าแม่แก้วว่าเจ้าโอ้สุขใจได้ไปหันแล้วก็ใจดีเนาะเจ้าได้ก็อ้างได้ก็อ้างหันพระอาจารย์แล้วก็ใจดีกรรมที่พระอาจารย์อู้น่ะเก็บมาคือเก็บมาไว้ในอกในใจนี่หมดพระอาจารย์เจ้าเนี่ยเอาแต่ใจเอาจัดนี่มันต้องไปรอจัดหน้าแต่ใจแต่เจ้าจัดหน้าเป็นจะได้มันหัวจังหัวมันแต่จัดนี่เอามาใจเลยเจ้าเออนั่นแหละแม่เนาะจัดตาจัดไหมเออเอาจัดนี่แหละนะแม่เนาะเจ้าสาธุเจ้าสาธุแม่พิมพ์สาธุเจ้าหลายคนโทรมาตะกี้บัดนี้ครับสายมันซอดมันโทรออกก็แล้วกันเนอะนะต้องมันนะสถานะมามันหัวมันมือบักแป๊บบักติดเนาะฝนตกกับเจ้าฝนตกเป็นระยะแม่บุญนักโอ้ตกบ้านสิวันนี้ตกใบตกเอาตกมาหนักๆเป็นสมองขึ้นข้างข้ามันจะหักตัวน้ำไหลเข้าในบ้านหมดดินไม่ใช่อุ้มน้ำนักเออนั่นเนาะบ้านเฮามันเกษตรกรรมยอดเข้ากำลังแล้วเจ้ากะปลูกข้าวหลายกะใช่ยอดแต่ว่ามีให้ปลูกอาจารย์นั่นปันจ้างรถปันนะกะเขายอดเป็นถ้อยอย่างเขาปลูกเนี่ยเป็นต้นเนาะเจ้าส่วนมากก่อนเขาจ้าเขาหนึ่งอ่ะจ้างคนกะไรนึงกะปันฝ่ายปันท้ายนะปลูกนะกะลูกกาเห็มมัด2 บาทอืม
แล้วก็เขาจ้างเปิดปันแล้วก็เพิ่มเปิดหลากในเปิดเอาไหลสีร้อยอืมตาโยดเป็นต้นนั่นนะเจ้าเขาอุกเขาจ๋าก็เขามาโยดอืมเนาะไว้สตังค์แถมฉันอยากมันนี่ห้าหกตีมันมีไผ่ปลูกเพราะว่าเขามีคนนมเนาะเจ้าก็ปั๊บได้แม่กินอยู่ขอมีข้าวกินแต่กับข้าวมันห้อมเกี่ยวติยากเจ้าแล้วกับแล้วมาได้มาได้ยาสักไอ้เจ้าหน้าบ่มีฝนเนาะก็ลองตกวันนี้ปีนี้กันฝนมาก็เลยฟังยากกับวันนี้สมาธินักจนยังกว้านนะต้องไงช่ำเกินแต่บ่มันเนื่องเดือกบ่ได้ถ้าอาศัยน้ำฟ้าน้ำฝนนี่นะเจ้าวันผูกแกจะโอนตังไปให้นะเจ้าเจ้าสาธุไหมเออคุณถึงอ่านหนังสือถ้ามันผูกก็เริ่มนี่แกโอนไปให้ฟังถึงวันเนาะสาธุเจ้าสาธุแม่ฟังเทพพองเจ้าสาธุไหมเจ้าจะเจ้าสาธุสาธุเจ้าเดือนหน้านะสถานะเดือนหน้าเป็นวันแม่เนาะวันที่12สิงหาคมถ้าถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาตินะสมเด็จพระพันปีหลวงเนาะดังนั้นเนี่ยในวันแม่ภาษาอังกฤษเพิ่นเฮาว่า Mother Day นี่นะมันบ่จะมีเฉพาะในประเทศไทยเฮาเท่านั้นสถานมันมีแทบจะทุกประเทศวันแม่เนี่ยเจ้าแม่ไอ้สิวันไอ้สิวันประกาศนามประดานเจ้าขอที่ยังได้มีบุญได้มีเสียงพระอาจารย์ในวันนั้นด้วยเจ้าช่วงได้ว่างก็เยอะมาจัดรายการเนี่ยเจ้าก็มาจัดรายการมันมีเสียงด้วยอาจารย์มีแต่เพลงทำเสียงเมื่อใดตะคืนเจ้าก็ตะคืนพระอาจารย์สายเทพนะเจ้าเป็นเทพแบบมันผมมีเจ้าดับไปเลยเจ้าเออนั่นพระอาจารย์กำจะได้ฟังนะเพราะว่าท่านมัวประชุมอยู่อาจารย์ออกแล้วนะนั่นเตะนั่นเตะเป็นเพลงไงอีกแล้วก็ไปโรงพยาบาลนอนคืนจับต้องแข็งแรงไหมแข็งแรงมันกินยาไปจ้ะเจ้าถ้าว่าจะไม่ตื่นมาแล้วตื่นมีบุญมีเสียงพระอาจารย์อยู่จะตื่นก่อนตื่นมาฟังเสียงพระอาจารย์ก่อนบอกมันโตลูกใจโอ้เขาที่ประเตียนย้ายอย่าพระอาจารย์จะบอกพญาติว่าจะไปยุ่งค่าให้เจนข้าจะฟังทำนี่เอเน่ยุ่งให้ปนล้นหัวก็ได้เนี่ยจะหัวตัวที่เตียนย้ายนี่นะจะโอ้ตัวย้ายนี่อยากแกะเงินเลยเป็นยังจะแป้งจะถูกของมันดีขึ้นได้ไหมเออค่ะของมันดีขึ้นเรื่องยาของดีเราเป็นอย่างสักอย่างเหรอว่าตอนเจ้าเจ็บมาปวดสักอย่างเลยเนี่ยก็เป็นกำลังใจนะแม่นะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือสร้างพลังจิตคือเกิดจากตัวเขาเองแกล้วกล้าอาจหาญฮึกเหิมเจ้าเดี๋ยวไปใส่ใจมันให้เจนรักษาไปใจก็ต้องแกล้งไปท่านก็สบายใจเจ้าเดี๋ยวพ่อจ๋าแม่ก็สบายใจแล้วเจ้าเจ้าเนี่ยก็เป็นที่จ้างที่เปิ่งครับมันต้องไปวันบาดวันอย่างเงี้ยจะเป็นกับเป็นเจ้าจะเปิ่งเยอะธรรมะเป็นเดี๋ยวเปิ่งบุญกุศลที่เขาเคยธรรมะประเตยยังมันนั่นแหละเป็นที่จ้างที่เปิ่งไหมเออยังเป็นยังอายุก็อยู่เจ้าโดยแบบสายหายก็มีสองอย่างถ้าอันยังบัดตายที่อ่ะจังมันดีแล้วข้าจะได้ฟังธรรมนี่ค่ะถ้ามันถ้ามันตายก็เป็นยังก่อนฟังเจ้าถ้ามันตายข้าตายสู้ก็ตายนะอย่างเงี้ยจะไปหวาดหวั่นมั้ยนะแม่เนี่ยสาธุหวาดเออสาธุเจ้าขอบคุณจัดหลายแม่สาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้า
จ้าสาธุเจ้าแม่น้อยเจ้าเจ้าไปสาเจ้าพระอาจารย์แม่ไปวัดมันเดี๋ยวนี้ก็หายไปจัดเมินแม่น้อยไหลน้าน้อยนี่นะไม่ได้ลำโทเนาะไปเตียบกับไปสวดมนต์กับเตียบเป็นบ้านของอ๋อเจ้าเป็นยังเอาวางว่ะเอาสะดวกว่ะฟังเทปเนาะแม่ก็เติมได้โทรเพราะว่ากลัวเป็นเทปเหมือนเติมโทรฟังอย่างเดียวนั่นน่ะเจ้าฟังอย่างเร็วนะธรรมะนี่นะเจ้าเจ้าวันนี้ไปเปิดพอ YouTube วันนี้พระอาจารย์ตัวจริงรู้ดีเนี่ยตัวจริงตัวแท้เจ้าอยู่ละเลยอันโทรพอสักกรรมก่อนนี่นะเจ้าเป็นกำลังใจกันแต่เจ้าไม่สาธุพระอาจารย์ได้กำลังใจเด้อสาธุเจ้าสาธุเจ้าครับเป็นกำลังใจกันนี่เอี้ยโรคไข้เจ็บอูมาตั้งแต่แรกของวันนี้แล้วนะว่าอันตรับใดที่มีรูปร่างกายพระอาจารย์บอกแล้วไงว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ารูปร่างกายของเรานั้นเป็นรังแห่งโรคเป็นที่อยู่อาศัยของโรคไข้เจ็บเนี่ยนะนั่นไผที่เป็นคนเนี่ยมีเนื้อหนังมังสาเนี่ยจะบาดเจ็บปวดบาดใครมีเนี่ยนอนนะถามว่าโรคใครๆเจ็บมันอาศัยอย่างก็อาศัยตัวเฮาเนี่ยอาศัยถาดดินถาดน้ำถาดน้ำถาดไฟหลักๆนี่นะเป็นแหล่งตีอยู่อาศัยของโรคใครๆเจ็บแต่ขึ้นอยู่กับว่ามันจะรุนแรงหรือว่าเบาบางเมื่อใดตอนใดเขาจะเบิ่งเจ็บมันปวดนู่นเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยบ่ได้เพราะว่าเขายังมีร่างกายซึ่งเป็นที่อาศัยของโรคไข้เจ็บอยู่ถ้าเขาเข้าใจที่อีเนี่ยทุกคนนะหลายคนเนี่ยเปิดเป็นโรคมะเร็งแต่รักษากายรักษาจิตได้ดีอยู่เมื่อนนะสถานะบางคนเนี่ยมีโรคมีภัยมีอาซากอย่างไปง่ายกว่ามีเขาจะต้องเข้าใจแบบนี้นะว่าอันวิถีชีวิตของคนเขาเนี่ยในบรรปลายชีวิตพระอาจารย์อยากจะให้หมอเขาทั้งหลายคิดว่าเขาเนี่ยระยะจากนี้ไปตั้งนานเนี่ยแหมบ่ฮู้กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็บ่ต้องไปอะหยังมันนักกับชีวิตนี่นะหวังนะมุ่งตรงไปในเรื่องของว่าเนี่ยจะได้เขาจะเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์แบบต่างลัดบ่ต้องอ้อมไปลัดลัดเลยวิธีลัดก็คือเนี่ยฝึกสมาธิมันฝึกสติสัมปชัญญะมันฝึกหูตัวสังเกตตัวมันอันนี้คือต่างลัดถ้าพุทธเจ้าบอกเป็นต่างเอกเป็นต่างเส้นเดียวที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้สถาฟังรายการเนี่ยที่เป็นโรคไปใครเจ็บก็นักที่อยู่ดีสบายก็นักซึ่งมันแต่ละคนเนี่ยก็มีความเป็นอยู่แตกต่างกันไปแต่อยากให้หมู่เฮาทั้งหลายได้เข้าใจความเป็นจริงว่าตราบใดที่เฮายังเกิดมาอยู่ตราบนั้นความแก่ความเจ็บใครใดป่วยและความตายมันมารออยู่แล้วมันมารอตั้งแต่เกิดตั้งแต่มีปฏิสนธิจิตแล้วมันถึงเป็นมันถึงมาพอเป็นที่อีแล้วเขาจึงไปเข้าใจพระพุทธเจ้ารัดในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนั่นเป็นเรื่องมีแต่ความทุกข์มีแต่ความทุกข์เท่านั้นมาทุกข์จะได้อะทุกข์สว่าหากินทุกข์ห่ำทุกข์เฮียนทุกข์สว่าหากินต้องทำทุกข์ทำการทำงานทุกข์เอาใจคนนั่นคนนี้ทุกข์บริหารนู่นบริหารนี่เจ็บปอดเถอะนะแกมาถึงวันถึงวันทุกข์ล่ะก็สภาพร่างกายที่เคยแข็งแรงเคยหล่นเคยแคล่วคล่องว่องไวความแก่เข้ามาเยือนชราความมาเยือนปรากฏขึ้นมาได้เดินต่อแตะ
ตะแตะตะแตะเหมือนละออนมันหมดดันใดเนาะแล้วก็ความเจ็บแหมความเจ็บเนี่ยมันละมันก็บ่เหลือบไว้เจ็บใครได้ป่วยเนี่ยบ่เหลือบไว้บ่เหลือบเพศบ่เหลือบรู้เจ้าบ่เหลือบศรัทธาเพราะการเป็นโรคไข้เจ็บมันบ่ได้อยู่ที่ชุดใส่ก็มันอยู่ที่หยังอยู่ที่ตัวของคนแต่ละคนดังนั้นแต่ละคนมีที่อยู่เป็นแหล่งอาศัยของโรคแล้วเนี่ยเฮาบ่จะเจ็บป่วยไว้ในก็ตามอ่ะจึงจะต้องบ่ประมาทในการใช้ชีวิตว่าการใช้ชีวิตพักผ่อนเกินไปมันก็ยะหึงสภาพย่ำแย่เพราะมันบ่ได้พักแม่แม่จันดีโทรมากรรมมันแวบเดียวมันดับจะได้มั้ยแม่โอเคแม่จันดีแม่จันดีเจ้าไว้จ้าเจ้าหัวแม่มือแปบแล้วอีเออแปบแล้วซื้อหมดสันเปิ่นกำแล้วแม่จันดีเป็นอยู่ตาสีแม่เหมาะเนี่ยได้ครับเรียบร้อยนี่นะแบบแบบแบบแหมแหละก็สบายดีกะแม่เจ้าสบายจิตดีเจ้าเจ้ามาหันโทรมาเมื่อน่ะสบายดีก็ธรรมะน่ะเจ้าฮะอยู่ดีธรรมะเนี่ยเนาะแข็งแรงเนาะเออมันได้คิดอันหยังมีความสุขดีเจ้านั่นแหละคิดมันหยังแหมหมอเนาะมันคิดมันหยังตู้เสียเวลาคิดไปเวลาแต่เนาะคิดไปกําจะเนี่ยได้เท่ากว่านี้ล่ะเขาคิดไปไม่หยังเก็บคิดไปแล้วกันปุ่งหวังมานักเจ้าคิดถึงตีจังตีเปิ่งของเขาอย่างเดียวนั่นแหละประคองใจกูตนกูโอ้มาเจ้าดีกะดีกะฟังแล้วก็สุขใจสบายใจนี่นะแม่ก่อนเห็นยังคิดอยู่นะฮะแม่ก่อนนั้นยังคิดอยู่คิดจะป้าไม่ได้เรื่องบ่คิดแล้วเนาะสบายใจละสบายใจถ้าสวะได้บ่ได้สบายใจเหมือนนั่นลูกทิ้งทุกอย่างลูกเต้ากับเฮียเนี่ยอย่างจังจังเจ้าดีละดีละก็มันเป็นไว้ที่พักนั่นแหละเนาะโทรหาจังมองได้ก็ตันเปิ่นกำแล้วซ่อนเปิ่นเนี่ยโทรมากระสายซ่อนโทรมากระสายซ่อนอีมันเนาะเนี่ยโทรติดเรียบร้อยละจะได้ก็เป็นกำลังใจเน้อแม่จันนี่แม่ก็เป็นน้ำใจกำลังใจวันจันเน้อเจ้าสาธุเน้อสาธุสาธุเจ้าอืมว่าต่อในเรื่องของวิถีชีวิตเนาะของคนเฮาเมื่อเฮาบ่เข้าใจความจริงเนี่ยอยู่ในกะเงาอยู่ในกะเศร้าโศกอยู่ในกระตุกใจแต่พอเขาเข้าใจความจริงแล้วมีความหมายฮะไม่สมใจชัดละกะมาชัดแล้วอะไรหาไม่แก้วอ่ะนี่อย่างไม่แก้วมาออกนะไม่แก้วสงสัยอันก็ตั้งโทรศัพท์มดเหตุก้าก็มัวมาได้ยินเสียงเลยกูเจียนี่โอ้นี่อ่ะไม่ได้สบายกะฮะมันเป็นอย่างเดียวอันลูกสาวเพ็ญศรีคงไลน์มาบอกพระจ๋าเองแหละเจ้าแม่แก้วได้ยินเสียงโทรมากำเนิดแม่สนใจถามหาเจ้าเจ้าสาธุแม่สาธุเจ้าปอหอมมากเจ้าเจ้าเจ้าแม่แก้วเริ่มหูเมื่อที่กะยังที่วาเนี่ยไปงานขอดำผ่องโทรศัพท์มีปัญหาผ่องแบตหมดผ่องนี่นะมันก็ธรรมดาเนาะถ้าฟังอยู่ก็จะได้จะไปลืมโทรเข้ามาในรายการอัน FC มันจะ FC ของอันพระจานทร์นะนําเดี๋ยวนี้เป็น FC ของแม็กแก้วไปแล้วนะถามหากันเบิ่นๆๆเนาะในเรื่องของงานการเข้าใจไปดูบ่ว่าตัวเจ้าบ่ว่าศรัทธานะถ้าหากเฮาบ่ได้ใส่ใจพิจารณาถึงตัวสัจธรรมซึ่งมันเป็นความจริงที่ว่าเนี่ย
ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเคลื่อนคล้ายมันเคลื่อนคล้อยมันบ่อยู่ที่เก่าอันหยังก็ตามที่มันบ่อยู่ที่เก่าเฮาจะเอาสิ่งที่มันบ่อยู่ที่เก่าที่เดิมนั่นเป็นที่จ้างที่ยึดเหนี่ยวนั่นบ่ได้มันแปรผันไปตลอดมันเกิดแล้วมันดับไปตลอดแล้วเฮาจะไปคว้าอันหยังในเมื่อตัวมันเองเนี่ยมันเกิดแล้วมันดับไปโรคภัยไข้เจ็บที่อู้ถึงเนี่ยเกิดเนาะแก่ละมาเจ็บเจ็บเนี่ยมาเลือกไว้มาเลือกเหตุในเหตุได้ปัจจัยมันก่อเขากำเริบเสิบสารเขาอยู่ด้วยความประมาทเขาก็แย่แต่อย่างพระจานทร์นึงวันนี่ก็ถือว่าประมาทเหมือนกันนะมีเวลาพักผ่อนน้อยทำงานหนักมันจึงบ่ค่อยมีเวลาได้พักผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ตามบ้านตามจ้องพระจานทร์นิ่งหัวเป็นผู้ที่มีบุญพักกายพักจิตนะพักกายพักจิตถึงเขารับแล้วพระจานทร์ทึ่มเจว่าอย่างนะเวลาสถาฟังรายการพระจานทร์แล้วรับไปรับเตะรับง่ายซ้ำเป็นบุญรับง่ายกินง่ายอยู่ง่ายอู้ง่ายนะบ่เป็นภาระไผบ่สร้างความรำคาญให้กับไผดูตัวเองอยู่เสมอนะพอเฮากำหนดฮู้แบบนี้มันเข้าเนี่ยมันจะไปตัดสิ่งที่สืบต่อสารต่อก่อนเกิดความทุกข์ใดเฮาตัดได้เอียนะเฮาตัดได้อันหยังที่เกิดขึ้นมาฮู้ตัวปุ๊บตัดปั๊บเกิดขึ้นมากระทบใจเกิดขึ้นปั๊บสติทำงานเถ่าทันเร็วเขาก่อคือมันเบาลงแบ่งเบาลงหายไปจางไปคลายไปมันหายไปจางไปคลายไปเนี่ยมันหมั่นจิตมันก็คุ้นเคยจิตมันก็มีความเข้มแข็งเฉยอย่ามากระทบเฉยบ่าเสียใจบ่าน้อยใจบ่าโคตรบ่าอาฆาตบ่าพยาบาทนะเมื่อมากระทบแล้วเขาฝึกใจของเขาแกร่งแล้วนี่เหมือนกับอันบทสวดเทพจารย์ปาตุเจ้าสวดบทรัตนสูตรหรือรัตนปริตนี่นะมีบทหนึ่งที่พุทธเจ้าตรัสว่าฝึกใจให้ตัวเองเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแกร่งประดุจดังเสาเขื่อนดีกันน้ำมวลน้ำมหาศาลเนี่ยสถาเสาเขื่อนเอาอยู่อ่ะคือพอกะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าความเป็นมงคลความเจริญงอกงามไพบูลย์ความตุกติบ่สามารถเข้ามากล้ำกลายจิตใดเสาะใจได้ให้ใจมีแผลว่าแหว่งใดนี่นะทำจิตให้เข้มแข็งประดุจดังเสาเขื่อนโอ้เขาตั้งหลายเนี่ยจะไปเปลี่ยนไม่ลักปักเลนปักคิปเปอร์นกมาจับน้อยกับล่มนะหรือบ่มีอย่างมาจับซากอย่างล้มปัดมาในน้อยกับล่มบ่ต้องอู้ถึงล้มแรงหรือว่าคนพลักอย่างต่างๆนี่นะคือนึกถึงเขื่อนเสาเขื่อนแข็งแกร่งแน่นหนามันคงน้ำหนักน้ำน้อยมากระทบใช่แกร่งพออ่ะซึ่งเปรียบเหมือนกับใจของเขาตัวใจตัวจิตของเขาเนี่ยถ้าเขาฝึกมาเข้มแข็งเหมือนกับเสาเขื่อนที่มันรอเสริมด้วยเล็กกลาเสริมด้วยเล็กขนาดใหญ่แล้วก็อันปูนที่มีคุณภาพมันถึงทนแล้วก็ตานทานมวลน้ำมหาศาลได้อย่าหวาน้ำน้อยๆเลยเขาก็ต้องฝึกใจของเขาประดุจดังเสาเขื่อนต้องฝึกใจเขาเนี่ยประดุจดังเสาเขื่อนนะอย่างมากกระทบเขาก็จะไปฝั่งอันเสียใจง่ายน้อยใจง่ายโคตรง่ายโมโหง่ายถ้าจะอันแสดงว่าเขาเนี่ยมันได้ฝึกใจของเขาในมีความกล้าแกร่งแต่พระอาจารย์ก็สังเกตสถาหลายคนละ
ตีฟังรายการของพระอาจารย์มาตลอดนี่นะหันเปิ่นมีจิตใจเบาสบายจิตใจเบาสบายเนี่ยคือใจแกร่งนะสบายเลยมาคิดอย่างนั้นเนี่ยเหมือนแม่อันพิมพ์วัตกี้นั่นน่ะมาคิดอย่างนั้นสบายใจถึงเวลากินกินถึงเวลาลับลับนะถึงเวลาฟังทำฟังนะถึงเวลาไข่อู้ไปก็อู้ไปเถอะอู้ไปเถอะพิมพ์ว่าห้ามจับจะเป็นนินทาเจ้าบ้านแค่นั้นน่ะเท่าอันฝึกใจของเขานี่แหละค่ะถ้าอยู่ตามบ้านตามจ้องเหมือนจะได้โอ้สบายอยู่ตามบ้านตามจ้องก็เนี่ยหึงใจของเขาเนี่ยมีความแข็งแกร่งฝึกทำสมาธิอยู่ตามบ้านฝึกสติอยู่ตามบ้านกำหนดกายกำหนดความรู้สึกกำหนดอันจิตแล้วก็กำหนดสภาพธรรมมันต้องฝึกนะถ้ามาอันนี้บ่ได้ดิพระจันทร์นี่อูตะเกียวว่าในบทรัตนสูตรคือจะได้ยะถินทะขีโรปัตเวงสิโตสิยาจตุภิวาเตภิอสัพพกัมปิโยตะถูปมังสโปริสังวาถามิหมายความว่าเสาเขื่อนนะตีตั้งไว้ยึดไว้บนแผ่นดินอย่างแน่นหนานั่นจะบวันไหวเพราะแรงลมที่มาทิศมาจากทิศทั้ง4จะบวันไหวเพราะมีหน้ามากระทบสถาพอสถาคือจิเอียก็นึกถึงใจตัวเก่าว่าสิ่งใดก็ตามนะที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตั้งใดตั้งหนึ่งก็ตามเนี่ยมากระทบสติที่เราฝึกมาพอกับโนตันหูตันสลัดได้เร็วแม้ว่าเราบ่สามารถที่จะสลัดได้เด็ดขาดแต่เราก็ฝึกมีความเพียรพยายามตีจะเข้าไปสังเกตเห็นกำหนดหู้อย่างชัดเจนสังเกตเห็นหู้อย่างชัดเจนเนี่ยแสดงว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมการฟังธรรมของเขานั้นบ่ไร้ผลบ่ไร้ผลเขาต้องฝึกเนาะศรัทธาเนาะฝึกไปทำไปอย่างไปแล้วก็เพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนี้แต่ที่อูตะกี้นะก็ว่าชีวิตของเขาเนี่ยต้องมีความสุขในจาดนี้จะน่าจะเป็นจะได้จ้างมันเพราะเขามีความมั่นใจว่าจาดนี้เขาทำเต็มที่แล้วเมื่อเหตุเขาทำมาดีในเลยผลนะอันเกิดจากการกระทำกรรมอูและความคิดมันจะบดีตัวมันเป็นไปบ่ได้นะเมื่อเขามั่นใจที่อีแล้วจาดหน้าจ้างมันแต่จาดนี้เขาหู้ตัวละว่าเขาเป็นยังเขาพร้อมเขาสบายเขาแกร่งเนี่ยเขาขึ้นที่อีเนี่ยสถาลองขึ้นบอกกว่ามันจะมีความสุขขนาดไหนเนาะนั่นต้องฝึกใจของเขาเนี่ยมีความกล้าแกร่งอยู่เสมอแต่ไม่อ่อนง่ายๆนะสถาเนาะฝึกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ที่การฝึกฝนเท่านั้นนะมันจะว่าอยู่ๆก็แข็งแกร่งขึ้นมาเองเนี่ยใจมันต้องฝึกจะฝึกได้แข็งแกร่งได้ก็ต่อเมื่อไปหันความเป็นจริงเท่านั้นก็กลับมาที่เก่านั่นน่ะย่ำไปย่ำมาที่อันบอกสถาบันต้องไปจำอย่างนั้นพระจารย์วนไปเวียนมาก็ประมาณเนี้ยนะสถาเนาะแม่พิมมาลานี่อันพิมพ์ข้อความมากับสาธุเจ้าสาธุปีบุคัมภีชัยวงศ์นะได้แจ้งผลกันรับฟังอยู่ในคมชัดเจนดีสาธุโดยแม่ถนอมพันรอบเนี่ยกราบสาธุสาธุนะสาธุเจ้าแม่บ่ต้องอิสวานเนี่ยแม่ฟังอยู่เนื้อนะวันใดอันพระจารย์บ่ได้จัดรายการสดหลายๆวันถามหาเหมือนกันนะพระจารย์ไปไหนน่ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะเจ้าแม่มาลิการนมัสการเจ้าพระอาจารย์เจ้าอ่านที่อีเนี่ยหมายความว่าแม่มาเลี้ยงหูตันเจ้าหูตันมาพระอาจารย์อันนี้จะเจ้าเสียงพระอาจารย์จะได้พักตอบจ้าเพราะวันนี้วันขำจ้าวันนี้เจ้าเสียงวันขำเลยก็วันนั่นเตียนพระอาจารย์จึงเงียบไปอาเทพออกพระอาจารย์จะเสียงบ่ค่อยดีที่มีเกิดร่มแม่ครับแม่จะใช้แบบเป็นห่วงต้องขอบคุณปู่เสถียรแม่สุนันทานะเปิดเป็นห้อง
แม่นซ่าล่ะโทรมาแม่มาดิอันพระอาจารย์บอกมานั่งอันปิดมักจะมู่มันสบายแก่ตันแรกไปยาวไล่ไม่ถามแล้วเออเยอะแยะไล่ไม่ถามพระอาจารย์แล้วมันยังมาตอบเสียพระอาจารย์เออถ้ามันนักแบบอย่างที่ว่ามันค่อยได้พักผ่อนยมแม่ว่าจับเขาสามคุณโอ้ยโอ้อันเราขึ้นประชุมออนไลน์อ่ะคือคักทำวันแบบทำงานแบบวันมันบ่อ่ะถึงขนาดต้องนัดกันทำงานแบบคืนนะจ๊ะมันในการนะพักผ่อนของเจ้าเนี่ยเนี่ยมันพระจานทร์กับถือว่าเป็นข้อเสียก็ได้เพราะว่ามันบอกควรที่จะอันโหมงานนี่แน่ด้วยไว้ด้วยอย่างตัวเองเนาะแต่ด้วยพระราชหน้าที่ไหมเราอืมก็ทำไปแบ่งด้วยนะแบ่งไปอันสดผ่องสดผ่องแข้งผ่องเดี๋ยวจะหาเลขาสักสาวน้องวันชนะไม่เป็นเลขาอ่ะได้เลขาสักสาวนี่หว่าอะไรกันหว่าให้มันแบบจะได้สบายเออแต่ก็กับยกแขนแอบเหมือนเสียงกระบอกภาพของพระสมณเจ้ามั่งแม่ได้สบายใจได้ได้ยินเสียงพระอาจารย์แต่ก็อันมีความสุขนะจังหวะทำงานละเครียดไหมทำงานละมีความสุขได้ที่มันเป็นปัญหาประสาทพระอาจารย์จะสลัดขวางสลัดขวางได้ผ่องไม่ได้ผ่องแต่มันโอ้โหมันจุ่ยได้เยอะอย่างอันสถาตั้งหลายคนอยู่หวามจุ่ยได้เยอะเลยถึงเขารับสวดสนใจสนใจสักอย่างอะไรจ๊ะพยายามอาจารย์ว่านะเจ้าจำเธอที่นี้อาจารย์ว่านะนี่ได้เก็บสองปีแล้วเนาะเจ้าสองปียศแม่ก็ดีขึ้นแล้วก็อยากเข้าใจทั้งอาจารย์เข้าใจตัวเขาอีกเจ้าแม่แม่เขาเข้าใจนะคะเขาเข้าใจแล้วใจมาเข้าใจตัวเขาอ่ะนะมีปัญหาเขาก็มีสมาธิมีสติมีปัญญาที่จะต้องแก้ไปปัญญาตัวอย่างแต่ว่ามันถึงมาตลอดมันต้องห่วงละปัญหานี่นะหน้าที่ของเขาคือมีวิธีแก้ไขถ้าแก้ได้ก็แก้แก้มาได้ก็บ่อยแก้มาได้ก็ลืดแก้มาได้ก็ลืดดำนั่นแหละกันแล้วไปปิดวัดนะจ๊ะมันเนี่ยถึงวันเวลามาจัดการผ่องอย่างผ่องเนี่ยจ๊ะแล้วมันมาจัดการอย่างนี้ก็ขอบคุณมันปอดเสถียรแม่สุนันทาโยมเพลินพิษนะแม่มาดีหลายคนสถาหัวเสือคู่ผู้คนด้วยเนอะเจ้าสาธุเจ้าเจ้าเจ้าปรับไปเนาะอันแม่ชุติการรอดพยานนี่นางสามัญก็ขาประจานมายอมกอนุมาปัญญาค้าไม่สาเจ้าฟังแล้วพระอาจารย์เหนื่อยเนาะดูแลตัวเองหน่อยเหนื่อยนะโยมอ้อยโอ้นี่โยมอ้อยทักทายพระอาจารย์มาไม่แน่ใจว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเนาะโยมอ้อยนะไม่ได้เจอกันนานละมั้งเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างไงก็ส่งข่าวดูก็แล้วกันกราบสาธุพระอาจารย์มาสาธุด้วยนะเวียงละกอนลำปางอันนี้อันไห่ไห่อันไห่เหรอพระจะพงก็ว่าอันเมียงละกรในไผ่สงยศกะพระอาจารย์มาแน่ใจนะน่าจะเป็นอันอนุพงศ์เหรอน่าจะเป็นอนุพงศ์ที่เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ไปอยู่อันมาเลเซียที่พระอาจารย์ส่งไปนามัสการพระอาจารย์ครับอยู่มาเลยยังมาฟังพระอาจารย์บรรยายอยู่นะ เลิกเดินหลังมาเลยนี่เวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงตอนนี้เกือบ3ทุ่มถ้าเป็นมาเลก็เกือบ4ทุ่มอาจจะได้มีปัญหาภาษาที่ได้ก็บอกพระอาจารย์เนอหลวงเนอเป็นอันลูกศิษย์ส่งไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศมาเลเซียสาธุครับเนี่ยเป็นละอ่อนวัยรุ่นนะมีความตั้งใจสูงแล้วก็อันบนห้องว่าเป็นพระหนุ่มเน้นน้อยที่พร้อมพัฒนาเนี่ยแล้วก็ถือว่าเป็นกำลังลักของพุทธศาสนาในอนาคตต่อไปอายุสาวปลายน้อยๆโมเน่นะล้วนกำลังเป๊กกันนั่นๆลูกศิษย์นี่นะหลายคนหลายท่านเนาะก็พระศาสนาก็ฝากไว้กับหมู่ลูกหลานๆนะที่จะดูแลพระศาสนาไปโดยแต่อย่าไปลืมนะจะดูแลพระศาสนาก็จะต้องมีศักยภาพมีคุณภาพโดยนะศาสนทายาทศาสนบุคคลก็จะมีคุณภาพถึงจะ
นำปาพุทธศาสนาไปในทิศทางที่ที่ถูกที่ควรที่เหมาะที่ควรนะก็บรรดาครูบาอาจารย์อายุนักขึ้นก็เป็นไปตามกาลเวลาลมหายใจจากไปแต่ว่าคุณงามความดีก็ตามอย่างก็ตามที่ได้บ่มเพาะที่ได้สอนก็นำไปประพฤติปฏิบัตินะถ้าไปอยู่มาเลเซียแล้วนะทั้งสองรูปเนี่ยก็จะเข้าใจพระอาจารย์นี้นะว่าพระอาจารย์ไปทำงานที่ตรงนี้เนี่ยพระอาจารย์ทำงานนักแค่ไหนแล้วก็อันประสบความสำเร็จแค่ไหน ก็ถามจากละครถามจากครูบาอาจารย์ถามจากเจ้าบ้านได้เลยพระอาจารย์ไปอยู่ปีปลายกันนะแล้วก็ทำงานเต็มที่เต็มกำลังเนาะสมัยเมื่อสัก20ปีที่ละ30แล้วก็ฮะ30ปี30ปีกับ37ตอนนี้มัน67แล้วอ่ะ30ปีแล้วนะพระอาจารย์ไปอยู่ถึงกำลังใจเน้อนั่นแม่เรนูใจวงกับสาธุเจ้าข้าในสาธุเจ้าแม่สุนันทากาดีนี่นมัสการพระอาจารย์เจ้าเนี่ยสาธุโดยเน้อเดี๋ยวเน้อเจ้าโยมกรมาโอ้ขอเวลาสักน้อยเนาะไม่เลยเจ้าพระอาจารย์อยู่มาเลเซียพระอาจารย์อยู่ตรงใดนะเจ้าเป็นอาจารย์สอนนะจ๊ะอู้พระอาจารย์จบปตรีปฏิบัติศาสนกิจอ่ะเมื่อ30ปีก็ประมาณสัก20ปลายนี่ก็ฮะ30พระอาจารย์ยังมาจบจากอินเดียแต่เจ้าล่ะยังกะไปอยู่มาเลเซียก่อนอ๋อพระอาจารย์ไปทำงานอินเดียไปทำงานประเทศมาเลเซียก่อนถึงจะไปอินเดียที่หลังนะเจ้าแม่นเจ้าอ๋อจากอินเดียกับมาวิไลสงฆ์เหรอเจ้าล่ะมาจากอินเดียกับแอลเจ้าแอลประเทศนั่นประเทศนี้อ๋อตัวแอลไปเอาพันไปนั่นไปนี่นะไลสงฆ์ก็พึ่งมาเมื่อ5ปีนี่เองอ๋อยมก็ว่าเอ๊ะพระอาจารย์ยังจะได้ว่างงอีไหนเลยงงเออคนอยู่ตัวใดว่าตอนนั้นอีไหนจ้ะตอนนั้นก็ไปอยู่มาเลเซียปีหนึ่ง37 38พระอาจารย์ก็ไปอินเดียเลยอ๋อเจ้าเจ้าจบอันนักทำเอกจากประเทศอินเดียด็อกเตอร์เหรอเจ้าล่ะจบปริญญาเอกเจ้าปริญญาเอกอ๋อเก่งแต่ว่าเนาะ ฟังพระอาจารย์ตีสวดตะกี้น่ะอันทำวัดเย็นน่ะโอ้เสียงพระอาจารย์แข็งแรงเลยจะถึงเสียงรับตาฟังบ่เสียงบ่ฮู้เรื่องเลยล่ะก็เปิดมันนี่มนต์พระอาจารย์ไปสวดที่ไหนโยมบอกลมเปล่าเอ๊ะพระอาจารย์มนต์คนไหนวะใครจะฟังเสียงบ่ฮู้เรื่องอ่ะเสียงกับพระอาจารย์เจ้ารายการนี่มันคนละอย่างมันตัวแต่นะไอ้ตัวตีมันสวดตีติสวดนะตัวแต่ไอ้ตัวเจ้ารายการนี่มันตัวแบบเป็นพระพรนะเนาะเป็นไข่หัวเนาะเออไข่หัวคนละคนกันนะนั่นแหละถึงให้แม่เอาช้าถึงแซวพระอาจารย์ว่ะไอ้ตัวจริงเออตัวแต่อันนี้พระเจ้าแต่กับเจ้าป๋อมเนี่ยประมาณนี้เนาะมันจะแซวกันนี่เนาะถึงโอกาสได้พักผ่อนโดยจัดรายการนี่นะใช่แล้วค่ะเพราะว่าพระอาจารย์คนที่ทำงานจริงจังวสิทธาหรือจริงจังไหนจริงจังกับทำงานอันเนี้ยพระอาจารย์เนี่ยจริงจังเยอะจริงจังทำงานอะจริงจังแต่ว่าสนใจไทยนะเวลาทำงานนี่นะเออเอาแต่เวลาพักผ่อนก็คือจะพักผ่อนดีจะอุ้ยหัวไปตามภาษาเขาเขาแม่เอาซะแล้วอ่ะเปิดไข่หัวจะได้ป่ะเอี่ยเนี่ยบางคนคล่องใจอ่ะสถานศรัทธาอันเป็นกำลังใจทุกเจ้าเป็นกำลังใจศรัทธาแล้วฟังแล้วมันสบายใจไงยมติยมฟังพระอาจารย์มาเนี่ยยมผึ่งฟังแต่ปีแล้วจริงจังนะเดือนกรกฎาคมปีแล้วยมผึ่งฟังพระอาจารย์จริงจังเพราะแม่เป็นคนฟังก่อนแม่จะฟังพระอาจารย์สมชาติแล้วก็ฟังพระอาจารย์โตพอที่ยมไปนอนกับแม่ปุ๊บแม่น้องจะสะดุ้งตื่นมาตอนดึกหน่อยสี่ถุงพระอาจารย์เป็นยังมารับสิว่าเขาจะรับทำไมหรอต้องตื่นมาฟังธรรมกะเนี่ยแต่นั้นมายมก็เลยฟังธรรมพระอาจารย์มาตลอดเลยดีละดีละจ้าแล้วก็บ่ได้ดูทีวีบ้านเฮาเครื่องนี่บ่ดูเลยนะเฮาครบเครื่องนี่บ่ดูเลยเสียไป3เครื่องมื้อเดี๋ยวนี้นะทีวีเปิดออก3เครื่องแล้วก็ M 3เครื่องนี่บ่ได้ร้องเพราะว่ามันเป็นจะได้ของมื้อเดี๋ยวนี้นะเป็นหยังปล่อยไว้ตามนะไว้ตักอันนี้ใครดูพระอาจารย์อันนี้ใครดูเลยอ่ะทุกวันนี้นะดูดิเออธรรมะธรรมโมแม่ก็ไม่ธรรมะฟังธรรมนะมั้ยนะสาธุเจ้าเจ้าลูกยอมลูกก่อนพระอาจารย์แล้วนะสาธุค่ะเจ้าเยี่ยมตัวจันนิดาเนี่ยมาสักการพระอาจารย์ว่าแม่แก้วพุทธสอนนี่แม่แก้วดูเหมือนนะแม่แก้วพุทธสอนพึ่งอันพิมพ์ทักทายพระอาจารย์มานะแม่นะแม่สมุนบุญนำมานะกล่อมใต้สาธุแม่กับสีนะพระเจ้าดันใจเนาะแม่กับสีขันแก้วและยายสมเจนจ้านมาสักการทักษาสมขับเนอเป็นห่วงสาธุแม่อยู่ที่มีสุขเหมือนกันนั่นน่ะนะแม่กับแก้วศีลแก้วไว้สาพระอาจารย์โยมแม่หาฟังอยู่เน้อนะโยมแม่เพ่นกับฟังสาธุนะ1ชั่วโมงเต็มพอดีนะเดี๋ยวชั่วโมงที่2พระอาจารย์ถือโอกาสพักแล้วก็เดี๋ยวทำงานด้านเอกสารสักหน่อยนึงนะสนานเนาะแล้วก็ถือโอกาสได้
อันเปิดเทปของสตาฟังในช่วงที่สองวันนี้พระอาจารย์ใจเสียงวันขำแต่แท้นะเนี่ยก็ต้องหาโอกาสพักผ่อนอย่างพ่องไปมั่งช่วงมั่งเวลานะแต่ขอสตาก็ไปลืมเนาะอันเวลาอันฟังธรรมอย่างต่างๆก็จะต้องฝึกจิตฝึกใจของเขาเนี่ยมีความเข้มแข็งจิตถึงจะมีความสุขความสำราญตามอรรถภาพของของทั้งหลายนี่แล้วก็อันกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจกันเนาะแม่พิสมัยสีเทพธรรมรงค์เนี่ยกราบไหว้สาเจ้าพระอาจารย์แม่ฟังอยู่เนอร์เนี่ยสาธุอันแม่พิสมัยสีเทพธรรมรงค์ด้วยนะจะได้ก็เดี๋ยววักกันใหม่พระอาจารย์จะไปอันเปิดเทพพึ่งสถาเดี๋ยวอาจจะสลับดนตรีบรรเลงคันกลางสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะไปตั้งอันเทพเป็นวันใดวันใดพระอาจารย์ก็จำมันได้เหมือนกันนะสถานะเนาะสถานะอยู่ที่มีสุขบุญกรรมบุญจูกันคู่คนเนอ